สวัสดีครับสวัสดีค่ะทำมาหาเงินนะครับวันนี้จันทร์ที่8 กรกฎาคม 2562นะครับโสพล นวรัตนาพงศ์ค่ะกับธัญไมย อนันตกรณีวัฒน์นะคะชัดเจนไหมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนดูก่อนจริงๆวันนี้ต้องชัดมากนะเพราะว่าใช้ถึงระดับโอลิมปัสโอ้มันมืดสนับสนุนไฟมันไม่ติดอ้าวมันอาจจะมืดไปหน่อยถ้ามันเสียตอนนี้ไฟมันเสียดูจากของเรามันชัดเนาะมันสว่างเนาะแต่ว่าพอได้อยู่แล้วนะประมาณนี้หมุนนะหมุนโต๊ะยากเกินนะคนดูจะปวดยากเลยเข้ามากันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแล้วเสียงก็ชัดเจนใช่ไหมคะแต่เสียงน่าจะชัดเจนอยู่แล้วต้องชัดดูไมค์ซะก่อนไมค์นักร้องรุ่นนี้ไมค์นักร้องที่รุ่นนี้เลยเรียบร้อยดีนะโอเครถไฟฟ้านะคะหลายสายหลายสีกำลังจะมาเพราะว่าวันนี้เขาทดสอบเดินรถกันแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องวันนี้ก็จะสำหรับคนกรุงหน่อยนะคะหนึ่งมาพร้อมกับความสะดวกสบายที่มากขึ้นแต่ค่าโดยสารอาจจะมากขึ้นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะยิ่งไกลเนี่ยก็จะยิ่งต้องบวกเข้าไปใหญ่คงปฏิเสธยากก็วันนี้เอาใจคนกรุงกันนะคะใครอยู่กรุงเทพบอกวันนี้ชัดนะครับโอเคขอให้สัญญาณดีนี้ไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะโอเคเช้าวันนี้ที่บอกว่ามีการเดินรถนะคะทดสอบเป็นการทดสอบก่อนแต่ว่าคือมีการแชร์กันในไลน์แล้วนะพี่ด้งคุณจามอนก็เลยส่งมาถามว่าเขาเปิดให้บริการแล้วเหรอเพราะว่าแชร์กันในไลน์ว่าแบบกรกฎาคมนี้เปิดแล้วที่เป็นสายที่ใช่ที่จะไปเที่ยวเยาวราชตรงนั้นตอนแรกมีข่าวว่าตั้งแต่กรกฎาคมพอเช็คไปเช็คมายังแต่กำลังจะใช่น่าจะประมาณกลางสิงหา11 สิงหาเนี่ยนะคะที่จะเปิดให้บริการทดลองใช้ฟรีประมาณนั้นแต่จะฟรีถึง1 ปีเลยไหมก็ไม่รู้ยังตอบไม่ได้ใช่แล้วก็เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปสายสีม่วงอะพี่เจี๋ยที่ตรงไปฝั่งนนท์นะคะฝั่งนนท์สายที่สายสีน้ำเงินพอไปสุดที่เตาปูนต่อสีม่วงก็จะไปถึงนู่นเลยอีเกียบางใหญ่ตรงนู้นบางใหญ่แล้วแปลกใจมากว่าคนเยอะมากไม่ไปเช้าวันพฤหัสวันนั้นจำได้วันช่วงแบบพีคเอาเลยชั่วโมงคนทำงานคนเยอะแบบทั้งลานที่ดูโล่งๆเวลาเราเปลี่ยนสถานีรถไฟฟ้ามันจะโล่งมากนึกว่าอยู่หลังจังหวัดนึกว่าอยู่ต่างประเทศเลยแต่ปรากฏว่าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนโอ้โหหมายว่าคนรอกันเป็นพันเยอะเพื่อที่จะคือรถมันไม่แมชกันมันจะเป็นศูนย์กลางกันคือที่บางซื่อใช่ไหมที่เตาปูนเขาบอกว่ามันจะเป็นศูนย์กลางระหว่างตรงนั้นจะเป็นจุดที่ทำให้ครบลูประหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันตกคือฝั่งเนี้ยที่ไปทางเวสเกตทางนั้นอ่ะใช่จะต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ส่วนตรงเตาปูนก็จะเป็นสถานีเหมือนก็เป็นตรงกลางที่จะแยกออกไปเข้าเมืองมันจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ครบลูของรถไฟฟ้าบ้านเราเขาเรียกจุดอะไรอ่ะจุดเปลี่ยนจุดต่อรถก็คือมันคือสายสีน้ำเงินเปลี่ยนสีอ่ะไปสายสีม่วงคืออยู่ญี่ปุ่นเราอาจจะไม่รู้สึกเพราะเราก็แค่แบบมันก็อยู่ในสถานีด้วยกันเราเดินไปเดินมาใช่ไหมถ้าสายสีน้ำเงินต่อกับสายสีม่วงได้เมื่อก่อนเนี่ยต่อไม่ได้ห่างกัน1 กิโลไม่มีสถานีเชื่อมเหงามากโอ้โหคนไม่เข้าเลยโหรถไฟฟ้าแบบขาดทุนเลยนะคะแต่พอเขาทำเชื่อมได้ก็คนใช้มากขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาที่รถไฟฟ้าบ้านเรายังแพงอยู่เพราะว่าใต้ดินบนดินเวลาเราเชื่อมกันอ่ะเราต้องติดออกแล้วเราต้องติดเข้าใหม่มันไม่ใช่ระบบเดียวกันคือเราต้องจ่ายค่าแรกเข้า2 รอบใช่เราจ่ายค่าแรกเข้าใต้ดินมาแล้วนะเราจะขึ้นไปบนดินเนี่ยไปขึ้น BTS ต้องติดออกอีกแล้วก็เข้าไปใหม่ก็คือเสียเพิ่มไปอีก16 บาทแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็มาเขาก็ยังเก็บเท่านี้อยู่อะไม่แต่ว่าอย่างเขาล่าสุดที่ไปมาเนี่ยอันนั้นไม่เสียเป็นเพราะว่าเป็นของรฟม.ใช่ถูกแต่ถ้าเป็นเขียวกับน้ำเงินเป็น BTS กับเป็นรฟม.คนละเจ้าเราต้องเสียค่าและเข้าอีกรอบหนึ่งก็มีคนมีสาวกิ๊กกักอยู่ตรงนั้นBTS ก็บอกว่าถ้าให้ยกเลิกค่าและเข้าเลยอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่อาจจะลดให้เช่นลดให้แบบ 10% 20% อะไรเงี้ยลดให้6 บาท10 บาทใครลดให้ BTS ลดให้ถ้าคนที่มาจากอันอื่นก่อนนะไหนนะคะแล้วมาต่อเขาบอกมานะเขาบอกมาไหนละใครทักว่าอะไรกันบ้างละส่วนจะบอกวันนี้ชัดมากขอบคุณค่ะคุณวชิราบอกว่าเตาปูนอยู่ใกล้ๆศูนย์การค้าเขตเดบังซื่อเส้นทางมันไปถึงกันได้ใช่นะคะ ก็เลยเดี๋ยวต้องดูว่าแล้ว BTS จะได้สัมปทานไปอีก40ปีหรือเปล่าเพราะว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะคะเช่นเอกชนต้องลงทุนส่วนต่อขยายเองทั้งหมดแล้วก็ต้องจ่ายส่วนแบ่งให้กับกทม.ด้วยและที่โหฟังแล้วก็สะพรึงนะคะต้องรับค่าโอนหนี้สินและทรัพย์สินของโครงการ 100,000 ล้านบาทคือไม่ใช่รับแค่สัมปทานอย่างเดียวต้องรับหนี้เขามาด้วยอีกก้อนใหญ่จะเอาไหมอาจจะเอาไหมนะคะใช่และอีกหนึ่งเงื่อนไขสำคัญคือกทม.จะกำหนดให้ค่าโดยสารไม่เกิน65 บาทต่อสุดสายเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณนั้นแล้วเนี่ยถ้ายาวออกไปอีกจะบวกเพิ่มไม่ได้สุดๆมันต้อง65 บาทไม่ว่าจะขึ้นจากแบบหัวไปปลายขนาดไหนก็ตามนะครับคุณไพโรจน์ดูอยู่คุณวันเพ็ญสวัสดีครับอยู่ตรงนี้เองคุณจูกัดเหลียงแซ่เบ้บอกว่ารถไฟฟ้าควรเก็บทุกสาย20 บาทไม่ว่าจะสีอะไรอันนี้ก็มีข้อหมายถึงตลอดสายด้วยใช่ไหมไม่ได้บอกมาแต่น่าจะหมายความว่าอย่างนั้นมีข้อเสนอนี้เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ว่ามันก็คิดดูตอนนี้มัน60 กว่าบาทนะคะถ้าจะให้ลดเหลือ20 บาทเนี่ยโอ้โหก็ต้องเข้าเนื้อใครสักคนกันบ้างแหละนะบ๊อบก็บอกว่ารถไฟฟ้าของไทยราคาแพงกว่าญี่ปุ่นค่ะก่อนหน้านี้มีบทวิจัยใช่ไหมของ TDRI ออกมานะของ TDRI นะคะเนื่องจากไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้ยังเกี่ยวกับเรื่องค่าโดยสารรถไฟฟ้าของกรุงเทพเทียบกับประเทศต่างๆทั้งในแถบนี้แล้วก็ประเทศที่เขาเจริญแล้วมันก็สูงกว่าจริงๆแต่ก็คงมีเหตุผลที่แตกต่างกันเขาบอกว่าเราสูงกว่าสิงคโปร์สูงกว่าฮ่องกงสูงกว่าญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาไปเทียบกับค่าเขาเรียกว่าค่าครองชีพคือค่าครองชีพบ้านเราอ่ะได้ชั่วโมงทำงานได้ชั่วโมงละ38สมมติชั่วโมงละ30 บาท30 บาท8324เอาน้อยไปชั่วโมงละ40 บาท40 บาทประมาณนั้นแต่ออสเตรเลียบ้านเขาได้ชั่วโมงละ400 บาทอ้าวพวกเขาได้ตั้ง400 บาทเพราะฉะนั้นขึ้นรถไฟฟ้าทีนึงเขาก็คงได้แบบทำงานชั่วโมงเดียวก็ขึ้นรถไฟฟ้าได้หลายวันแล้วแต่เราเนี่ยทำงานชั่วโมงนึงขึ้นรถไฟฟ้าได้ทีเดียวเองไงค่าครองชีพมันต่างกันเยอะมากนะเคยได้ยินคนบ่นเยอะอย่างเป้งจิรายุจากบางผู้สื่อข่าวกีฬาก็บ่นกันว่าเพราะน้องนั่งมาจากนู่นเลยครับทางนู้นเลยอ่ะจากสายสีม่วงเหมือนกันน้องอยู่ฝั่งก็ต้นทุนในการเดินทางรถไฟฟ้าเข้ามาในเมืองก็แพงเอาเรื่องอยู่ทีเดียวนะครับพี่เป้งก็เลยใช้วิธีปั่นจักรยานมาเดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมเดี๋ยวนี้ก็ยังต้องยอมรถไฟฟ้าเหมือนกันก็ต้องแบกมายกตัวอย่างนะอย่างเช่นค่าโดยสารบ้านเรานะคะสูงสุดเนี่ยถ้านั่งจากบางใหญ่เลยนะอำเภอบางใหญ่ก็คือปลายทางมาถึงแบบเพื่อเข้าเมืองเนี่ยค่าโดยสารสูงสุด70 บาทไปกลับก็140 บาทเข้ามาถึงไหนเนี่ยเข้ามาในเมืองเข้ามาในเมืองเพื่อทำงานแถวสีลมอะไรเงี้ยนะคะเมื่อรวมไปกับ140 บาทค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็จะอยู่ที่ 3-4,000 บาทไม่นับส่วนต่อรถวินกี่สิบรถเมล์เอกอันนี้นะคะมันก็เลยเป็นค่าโดยสารที่แพงที่สุดในเอเชียเราสูงกว่าของสิงคโปร์ 50% อย่างนี้เลยค่ะแพงสาหัสแต่มันก็ได้ความสะดวกจะบอกว่าขับรถคุ้มกว่าไหมเหรอขับรถมันก็จะมีค่าซ่อมบำรุงนะเปรียบเทียบก็ได้เมื่อกี้บอกเป้งถ้าเป็นกรณีนั่งมาจากสายสีม่วงฮะถ้าไหนนะ140ใช่ไหมเข้าไปกลับนะไปกลับ140เอารถเข้ามาถ้าขึ้นทางด่วนค่ะจากถ้าขึ้นจากเมืองทองก็ได้ไปกับ100โอ้ยไปกับ100ไม่รวมน้ำมันอย่างเดียวไม่รวมน้ำมันนะเกินถ้าขับรถมายังไงก็เกินแล้วก็คำนวณเวลาไม่ได้เพราะว่าออกผิดเวลานิดเดียวก็รถติดอย่างนี้เป็นต้นก็สะดวกสบายแตกต่างกันไปเนาะไม่เหมือนกันนี่แหละมันก็เลยทำให้จะขับรถก็แพงรถไฟฟ้าก็ยังแพงจริงๆขนส่งสาธารณะดีที่สุดแล้วเพราะมันคุ้มลำเดียวเนี่ยเดี๋ยวสายสีแดงก็จะมาเห็นหน้าตารถเห็นแล้วมา2ขบวนเห็น2ขบวนแล้วเพราะคุณอาคูที่ญี่ปุ่นใช่เดี๋ยวจะมาสายสีแดงที่กำลังจะมาเนี่ยก็คงจะช่วยได้มากขึ้นนะคะคุณตาเสิร์ชคณายาบอกจะนั่งรถเมล์ก็ติดจะไปรถไฟฟ้าจะนั่งรถเมล์ก็ติดน่าจะทุกวันแล้วก็ไม่ไหวค่าแรงวันละ300เมียกินแกลบแน่ๆน่าเห็นใจครับจริงอันนี้ก็จริงแต่จริงๆอ่ะ BTS เขายังมีเพดานที่ให้ขึ้นราคาได้อยู่นะหมายถึงยังมีช่วงว่ามีแกปให้ขึ้นได้อีกใช่แต่จะขึ้นทีไรก็จะถูกโวยใช่นะคะ BTS บอกว่าเพิ่งปรับมาได้3 ครั้งเองตั้งแต่เดินรถมา10 ปีเนี่ยเนาะถ้าเพดาน เขาปรับจาก 15-42 บาทเป็น 16-44 บาทแต่ถ้าเพดานสูงสุดของเขาคือ 20-60 บาทเลยยังขึ้นไปได้ขนาดนั้นแต่มันก็มีเงื่อนไขของมันอยู่แหละเงินเฟ้ออีกอะไรอีกเนาะคุณฟ้าหลังของงามเสมอบอกว่ารายได้เขามากกว่าแต่ค่าโดยสารเขาถูกกว่าไทยไหมคะเรารายได้น้อยค่าโดยสารแพงก็เป็นอย่างนั้นจริงครับรายได้เขามากกว่าค่าโดยสารเขาถูกกว่าแต่ว่ามันก็คงมีเงื่อนไขอื่นๆเข้ามาประกอบอะเนาะอาจจะเทียบกันได้แบบเต็มไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็มีบทวิจัยไปจริงๆว่าของเราแพงกว่าจริงๆอันนี้ต้องยอมรับต้องจริงๆค่ะเดี๋ยวพยายามเปิดนะแต่ว่าอยู่ไหนแล้วเนี่ยคือเมื่อกี้จำได้ว่ามีเทียบสำหรับแต่ละประเทศอยู่นะคะขอโทษมันหายไปแล้ว เราเซิร์ชใน Google ใช่ไหมพอเราเซิร์ชอะไรอีกทีไอ้หน้าเก่ามันก็จะหายไปเลยงงไปหมดแต่ที่ประเด็นก็คือลดค่าแรกเข้ามันจะช่วยได้มากคือโอเปเรตแต่ละเจ้าไม่เป็นไรแต่เขาให้คุยกันได้บัตรเนี่ยมันควรจะต้องเป็นบัตรเดียวกันเนี่ยเป็นต้นนะทุกคนก็แซวกันแมงมุมก็เชื่อไม่ได้สักทีใช่ไหมพยายามจะทำมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่สำเร็จคือถ้าบัตรเดียวแล้วเข้าได้ทุกอันใช่ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าใหม่ต้นทุนมันก็จะถูกลงอยู่แล้วอัตโนมัติแล้วมันก็ไม่ใช่แค่อะไรนะแค่ลำพังเรื่องรถไฟฟ้าเท่านั้นแต่ถ้าบัตรมันเป็นสามารถใช้รวมกันได้หมดเลยทั้งรถโดยสารรถเมล์เรือก็น่าจะดีเอ๊ะไม่พูดถึงเรื่องบัตรพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนิดนึงได้ยินมาไม่รู้พี่เจได้ยินกันหรือเปล่าว่ามีร้านค้าที่เขามีเครื่อง EDC ที่เขาได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่ผู้ผลิตได้เครื่องเพื่อที่จะรับบัตรเพราะฉะนั้นหูเขาขายดีเป็นเท่าตัวเลยแหละเพราะว่าเวลาต้นเดือนทีคนที่เขามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาเอามารูดได้200-300 บาทเลยใช่ไหมก็มีช่วงหนึ่งที่ร้านค้าขายดีแต่พอเจ้าหน้าที่รัฐมาหาเช่นแบบขายเป็นไงบ้างไหนรายได้เป็นเท่าไหร่แล้วก็คือมาแบบมาชวนให้เข้าระบบได้เก็บภาษีค่ะมีร้านค้าโชว์หวยที่คืนเครื่อง EDC เลยพี่ถึงขนาดคืนเลยถึงขนาดว่ารายได้เยอะขึ้นไม่น่ากลัวเท่ากับที่โอเคเราจะต้องแบบถูกเข้าอยู่ในระบบก็คืนเครื่อง EDC เลยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีใครมีแถวบ้านใครที่มีร้านโชว์หวยที่เขาเล่าอะไรให้ฟังบ้างป่ะฝากบอกหน่อยถ้ามีใครเจอแบบนี้นะหรือถ้ามีจริงเดี๋ยวก็คงเดี๋ยวมีข่าวเดี๋ยวต้องมีข่าวชัวร์ว่ายังไม่เห็นประมาณนั้นจริงๆที่เมื่อกี้ไม่บอกว่า70 บาทขยายความอีกนิดนึงแล้วกันนะคะว่าตอนนี้ค่าโดยสารสูงสุดคือ42 บาทถ้าเราไปซื้อของ BTS เนี่ยนะเพียงแต่ว่าถ้าเขาเปิดเต็มรูปแบบสายสีน้ำเงินครบ38สถานีเนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่ที่70 บาทนี่แหละโอเคมันเลยเป็นปัญหาหมอจะพยายามควบคุมให้อยู่ที่65 บาทเป็นผู้ว่าบอกว่าไม่อยากให้เกิน65ใช่ใช่ใช่แต่จริงๆนั่งวินเดี๋ยวนี้นั่งวินแพงมากนะวินมอเตอร์ไซค์ขั้นต่ำนี่แบบแทบจะ20 บาทแล้วบางวินนะคะไม่มีเลยขั้นต่ำ10 บาท15 บาทต่างจังหวัดสมมติคุณผู้ชมของเราอยู่ต่างจังหวัดเวลาเดินทางไปไหนมาไหนไปยังไงกันบ้างต่างจังหวัดมีวินมอเตอร์ไซค์ไหมเชียงรายไม่มีนะแต่เชียงรายมีรถเมล์แล้วนั่งจากสนามบินเข้ามาในเมืองได้เลยนะคะใช่ใช่2-3 ล้อ2 แถวอะไรก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะอีกอันนึงอยากรู้ขอแชร์หน่อยสิใครมีประสบการณ์เรื่องการกินยาลดความอ้วนบ้างไหมเดี๋ยววันนี้คุกข่าวเล่าประเด็นคุยเรื่องนี้ได้คุยกับบางคนที่เขาเคยใช้ยาลดความอ้วนแล้วฟังดูน่ากลัวนะซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมีใครเคยกินแล้วมีประสบการณ์แชร์ฟังได้ไหมครับกินแล้วอาการซื้อจากไหนผิดกฎไม่ใช่ผิดกฎหมายขออภัยหาหมอหรือว่าซื้อตามตลาดนัดหรือซื้อตามห้างกินแล้วอาการเป็นยังไงบ้างมันมีอาการผิดปกติบ้างไหมอยากฟังไม่มีประสบการณ์แต่แค่จะเล่าว่ามันมีอยู่ทุกที่เลยคือเปิดเว็บหรือว่าเล่นไลน์ดูนิวฟีดดูอะไรเงี้ยมันจะมีโฆษณาอย่างนี้ขึ้นมาทันทีเลยคือเรารู้สึกว่าใช่แค่เรารูดดูเลยนะคะก็คลิกเข้าไปได้เลยแล้วมันจะซื้อง่ายขายคล่องกันขนาดนั้นมันก็เลยน่ากลัวตรงนี้ทั้งที่ก็ไม่เคยเซิร์ชนะไม่เคยเซิร์ชว่าจะแบบยาอะไรอย่างงี้มีเท่าที่ฟังวันนี้ได้คุยกับ 2-3 คนที่มีประสบการณ์กินยาลดความอ้วนเขาบอกว่ามีทั้งที่ไปหาหมอที่คลินิกมีทั้งที่ซื้อในห้างสรรพสินค้ามีทั้งที่สั่งซื้อทางออนไลน์ซึ่งทั้งหมดทั้งพูดมาเนี่ยมีผลต่อสุขภาพร่างกายหมดเลยใจสั่น อารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายจนถึงบางคนถึงขั้นนั้นมีผลต่อสารเคมีในสมองบางคนบอกว่าเป็นซึมเศร้าเลยหลอนมีถึงขนาดนั้นเลยยังไงถ้าจะทานอะไรแบบเนี้ยใช่ปรึกษาคุณหมอนะครับด้วยความเป็นห่วงอันตรายนะใช่เพราะมันจะแบ่งมันจะมีเส้นกั้นระหว่างอ้วนกับแค่ความรู้สึกว่าหุ่นไม่ดีนะเพราะถ้าอ้วนจริงๆอ่ะเขามีคลินิกรักษาที่จุฬาอะไรเงี้ยก็มีคลินิกรักษาแต่เขาวัดจาก BMI ก็ต้องเอาน้ำหนักตัวมาหารส่วนสูงอะไรอย่างเงี้ยดัชนีมวลกายนะคะถ้าเกิน30อันนั้นอ่ะอ้วนอันนี้ไม่ได้ว่าท่านนะแต่ว่ามันมีหลักสากลเขาเรียกว่าเป็นไม่ถึงโรคละแต่มีภาวะเสี่ยงที่เกี่ยวกับอ้วนแล้วซึ่งอันนั้นอ่ะหาหมอได้เลยใช่หมอรับรักษาด้วยแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าเป็นมากๆใช้สิทธิ์ได้เลยใช้ประกันสังคมใช้ประกันอะไรก็รักษาได้เลยแต่ทั้งหมดไม่ว่าจะยังไงปรึกษาหมอก่อนนะครับอย่าทานยาเองนะอย่าทานยาเองคุณบัวเรียมถามว่าคุณโสพลไม่มาครับข่าวไม่ได้ทำแล้วครับผมไม่ได้อ่านครับข่าวแล้วนะครับตั้งแต่มิถุนาที่ผ่านมาเป็นจามอนนะครับเป็นจามอนทำขอบคุณนะครับพี่เจ๋ฟังข่าวที่ NHK ว่าที่โตเกียวจะมีเริ่มมีเรือเมย์แก้ปัญหารถติดต้อนรับโอลิมปิกโอ้คือรถไฟฟ้าเขาก็แน่นอยู่แล้วใช่ไหมเพราะถ้าคนไปดูโอลิมปิกจะแน่นขึ้นวิธีแก้ปัญหาของเขาอีกอย่างนะคะเขาให้พนักงานทำงานที่บ้านช่วงโอลิมปิกช่วง2 อาทิตย์นั้นน่ะดีจังพนักงานที่ไม่ต้องเจอกับลูกค้าไม่จำเป็นต้องมาออฟฟิศอยู่บ้านก็ได้ใช่ดีเนาะจะได้ไม่ต้องมาเบียดกันดีเนาะไม่งั้นโหเหมือนเราไลฟ์เนี่ยไม่ต้องมาออฟฟิศก็ได้อยู่บ้านก็ไลฟ์ได้นะครับคุณสนั่นบอกว่าเคยหาหมอกินยาแล้วเหนื่อยมากกายหายใจแรงมากหายใจแรงมากใช่ไหมอันนี้หาหมอนะอันนี้หาหมอนะคุณสนั่นค่ะส่วนใหญ่จะเห็นเป็นผู้หญิงคุณเป็นคุณผู้หญิงนะค่ะคุณการก็พูดมาถึงเรื่องขนส่งนะคะที่เขาจะมีรถรางกับรถเมล์ราคาเดียวกันจ่ายครั้งเดียวนั่งตลอดถึงปลายทางเลยนะเนี่ยแม้จะเปลี่ยนรถก็ตามจริงค่ะคือคนต่างชาติมาเขาคงงงอะว่าก็มาก็รู้สึกว่าเป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันทำไมถึงต้องซื้อตั๋วทีนึงได้บัตรทีนึงได้เหรียญคือเราก็จะรู้ว่าคนละเจ้าแต่เขามาก็งงอีกหน่อยไม่งงอีกหน่อยไม่งงค่ะคุณจูกัดเหลียงเนาะเสียค่ารถไม่พอกว่าจะนั่งวินเข้าบ้านเสียค่ารถไปทำงานวันละ120-150เลยมีอิจฉาคุณสุรเกียรตินะคะย้ายมาต่างจังหวัดดีกว่าตอนนี้อยู่โคราชใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงบนท้องถนนอยู่กรุงเทพนี่คือ3 ชั่วโมงคุณกาฟิลจอมป่วนบอกใจสั่นแน่นหน้าอกตอนนี้หาเวลาออกกำลังกายจนหายจากอาการปวดไมเกรนด้วยโอ้ดีจังอ๋อคือส่วนใหญ่จะมีอาการมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันออกไปแต่สุดท้ายก็คือออกกำลังกายดีสุดจริงๆนะหายใจได้สะดวกขึ้นด้วยเนาะออกกำลังกายแต่ผมจะมีปัญหากับการออกกำลังกายนี่ออกมาได้แค่อาทิตย์เดียวก็เจ็บเข่าอีกแล้วไม่รู้สุดท้ายต้องผ่าหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะเข่าเอ็นไขว้หน้าฉีกแล้วก็กระดูกรองสะบ้าแตกแต่ยังไม่ยอมผ่ามา2 ปีแล้วประมาณนั้นอันนี้เปลี่ยนเรื่องคุยเรื่องสุขภาพกันดีกว่าค่ะแต่ว่าเรื่องใกล้ตัวใช่ไหมเธอคุณผู้ชมบางท่านก็ขอบคุณนะคะที่แชร์ข้อมูลต่างๆกันเข้ามาเนาะเดี๋ยวเย็นนี้ 6:15 น.จะคุยกันเรื่องนี้มีทั้งคนที่มีประสบการณ์แล้วก็จะพยายามติดต่อคุยกับอย.เรื่องการพยายามควบคุมการโฆษณาของสินค้าพวกนี้ว่าคุมได้แค่ไหนเพราะว่าใช้คำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะทำได้แค่ไหนกฎหมายทำได้แค่ไหนยังไงบ้างเพราะว่าเข้า Facebook มันก็โฆษณากันหึ่มไปหมดละแล้วมันก็ลำบากนะระหว่างการควบคุมยามันจะมากไปไหมกับอะไรอย่างเงี้ยมันก็หาเส้นแบ่งลำบากอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยใช้คำว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะติดตามได้ในทุกข่าวเล่าประเด็น 18:15 น.วันนี้โดยประมาณนะครับโอเคประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะครับยังอยู่เป็นร้อยเหมือนกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อยู่ปะปกติเนาะค่ะพรุ่งนี้ปกติน่าจะอยู่แต่จะมารูปแบบไหนเดี๋ยวว่าไปแล้วครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณสุรเกียรติอยากให้แนะนำการลงทุนเพื่อวัยเกษียณโอเคได้แน่นอนเดี๋ยวมาโอเคครับสวัสดีครับฝากดูนาทีลงทุนก็ได้ครับถ้าสนใจเรื่องพวกนี้นะครับไปละบ๊ายบาย